สวัสดีครับเข้าใจตรงกันนะแบบ Facebook Live มาพบกันอีกทีนะฮะอย่าถือสาหาความอะไรกับผมเลยครับเดิมเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมาพบกันทุกวันเวลาบ่าย2โมงก็ปรากฏว่าผมนี่มันภารกิจหลายเรื่องหลายอย่างนะครับทุกวันก็ไม่ได้บ่าย2โมงก็ไม่ทันบางวันมาช้าบางวันมาเร็วแต่ก็ถือว่ายังไงมาก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะพูดคุยกันเรื่องราวข่าวสารการบ้านการเมืองเนี่ยก็ขออนุญาตรายงาน3ทุนการศึกษาจากโครงการด้วยรักและแบ่งปันอันนี้ก็ว่ากันไปตามธรรมเนียมแล้วครับไม่ว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไรแต่ว่าภารกิจในการดูแลทุนการศึกษาให้ลูกหลานที่ขาดแคลนยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดหน่อยว่ากิจกรรมพิเศษในโครงการนะครับที่จะชวนทุกๆท่านช่วยกันทำอะไรให้กับลูกหลานที่ยากจนเนี่ยกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมใช้เวลาเตรียมการกันพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเข้าใจว่าในช่วงที่ Peace TV กลับมาออกอากาศอีกทีหนึ่งคือเที่ยงคืนของวันที่9กันยายนนะครับหลังจากตรงนั้นก็น่าจะได้บอกกล่าวกันว่าจะเดินกันยังไงต่อนะครับเอาทุนที่711ครับนางสาวยาสุมินสินราชหรือจ๊ะจ๋านักเรียนชั้นม.6 อำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิพ่อแม่แยกทางกันจ๊ะจ๋ากับน้องอยู่กับแม่ในบ้านเช่าเดือนละ 1,500 บาทแม่รับจ้างเย็บผ้านวมได้ผืนละ10บาทบางวันไม่มีเงินติดบ้านค่าเช่าบางเดือนก็ต้องค้างเขาไว้2พี่น้องรับผิดชอบงานบ้านแบ่งเบาภาระแม่คุณครูสาววินิจบอกว่าพ่อไม่ได้ส่งเสียจ๊ะจ๋ากังวลว่าจะไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยวันหยุดไปรับจ้างแจกโบรชัวร์หาเงินไปโรงเรียนและช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีจ๊ะจ๋าธนาคารออมสินเลขที่020-098-048-380ครับส่วนทุนที่712สื่อมวลชนรายงานข่าวเด็กหญิงจิตสุภาศรีสุขหรือแพรวนักเรียนชั้นป.6 ทำนาเก็บขวดร้องเพลงช่วยพ่อแม่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ครอบครัวแพรวทำนาปีละครั้งแต่ผลผลิตน้อยเพราะถูกน้ำท่วมทุกปีหมดหน้านาทุกคนออกรับจ้างทั่วไปทั้งเก็บพริกดายหญ้าหรืองานตามไร่สวนต่างๆนอกจากนี้แพรวยังเก็บขวดน้ำเก็บของเก่าขายด้วยที่โรงเรียนแพรวร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังช่วงกินอาหารกลางวันครูให้เงินวันละ30บาทและช่วยขายของร้านสหกรณ์ได้เงินอีกวันละ30บาททีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีแพรวธนาคารออมสินเลขที่020-143-661-880ขอบคุณภาพและข่าวจากข่าวสดออนไลน์นะครับและทุนที่713เด็กชายชิติพัฒน์ศรีตัมพวาหรือแฟรงค์นักเรียนชั้นป.3 อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์แฟรงค์เรียกตายายว่าพ่อและแม่ไม่เคยพบหน้าพ่อแม่ไปทำงานที่พัทยาไม่ค่อยได้ติดต่อมาส่งเงินมาให้ปีละครั้งแต่จำนวนก็ไม่มากตารับจ้างทั่วไปยายขายของเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านแฟรงค์ชอบตามตาไปหาผักหาปลามาเป็นอาหารคุณครูก่อเกียรติบอกว่าตายายดูแลมาตลอดรายได้น้อยไม่แน่นอนใช้ชีวิตสมถะมีจิตสาธารณะช่วยงานโรงเรียนอยู่เสมอครูต้องไปเยี่ยมบ้านบ่อยๆเพราะแฟรงค์ไม่ค่อยส่งการบ้านทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชียายธกส.เลขที่020-064-273-118ครับนี่คือ3ทุนการศึกษาสำหรับวันนี้นะครับย้ำอีกทีว่ากิจกรรมดีๆนะครับที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้กับลูกๆหลานๆในโครงการเนี่ยกำลังจะบอกกล่าวกับท่านได้แล้วนะครับเอาทีนี้กลับมาที่เรื่องราวข่าวสารการบ้านการเมืองนะฮะ
ผมมีความจำเป็นที่จะต้องพูดกันให้ชัดอีกครั้งหนึ่งกับกรณีที่ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.เมื่อวานนี้เพราะว่าสาระข่าวสารที่ออกไปเนี่ยนะครับก็ทำให้บางส่วนก็เข้าใจตรงกันนะบางส่วนก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่เป็นไรแล้วครับเรื่องราวมันทำความเข้าใจกันได้ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับต้องชัดเจนว่าคำวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่ได้ส่งผลให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือคุณสุเทพเทือกสุบรรณพ้นผิดในคดีนี้นั่นไม่ใช่คำพิพากษาว่าใครผิดไม่ผิดอย่างไรนะครับแต่เป็นการวินิจฉัยว่าศาลอาญาซึ่งได้รับเรื่องฟ้องจากเจ้าพนักงานอัยการเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้หรือไม่ในศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นอำนาจของปปช.ในฐานะพนักงานสอบสวนซึ่งก็จะต้องส่งเรื่องฟ้องไปตามขั้นตอนที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ว่าในขั้นตอนนั้นเนี่ยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาก็ได้เคยมีความเห็นแย้งไว้นะครับหลังจากนั้นมาศาลอุทธรณ์ก็เห็นยืนตามศาลชั้นต้นเมื่อวานนี้ศาลฎีกาก็เช่นเดียวกันผลมันก็คือเราก็ต้องไปดำเนินการในขั้นตอนของปปช.ซึ่งปปช.เขาก็เคยมีมติยกคำร้องเอาไว้พวกผมก็ยืนยันเหมือนกับที่หลายๆคนยืนยันตรงกันว่าเราไม่เห็นด้วยช่องทางในทางกฎหมายยังมีอยู่นะครับว่าถ้ามีพยานหลักฐานใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นร้องต่อปปช.ให้หยิบยกมาพิจารณาใหม่อีกครั้งซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนนี้ดังนั้นใครที่แสดงออกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้แล้วจึงไม่เป็นความจริงสถานะของคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเวลานี้ยังคงเป็นผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนของปปช.ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการยื่นคำร้องขอให้หยิบยกมาพิจารณาใหม่อีกประการนึงนะครับที่ต้องพูดกันให้ชัดก็คือที่ผมบอกว่าหากปปช.เนี่ยดำเนินการโดยที่เราเห็นว่าไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือเพิกเฉยต่อกรณีนี้เนี่ยนะครับแน่นอนฮะเราก็มีช่องทางในการฟ้องร้องดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งอย่ามาคิดอย่ามากล่าวหานะครับว่าพวกผมไปหาเรื่องหาราวก็พันธมิตรเขาก็จะฟ้องมาตรานี้ก็ถ้าพันธมิตรทำได้พวกผมก็ควรทำได้มั้งครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับประเด็นที่บอกว่าจะรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกฎหมายเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า 20,000 คนแต่ผมเอาล้านหนึ่งเลยเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่ารวบรวมรายชื่อเพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณากรณีนี้ใหม่แต่ว่าเป็นการรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นต่อประธานรัฐสภาให้ประธานรัฐสภาพิจารณาแล้วส่งต่อไปประธานศาลฎีกาให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาแล้วก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนสาธารณะต่อปปช.ในกรณีนี้หมายความว่าถ้าปปช.วินิจฉัยโดยไม่สุจริตก็ต้องเข้ามาเป็นจำเลยเองจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนผลนะครับในการพิจารณาว่าจะหยิบยกกรณีนี้ขึ้นมาว่ากันใหม่ได้หรือไม่เนี่ยขณะนี้สังคมก็ยังติดตามอยู่ซึ่งถ้าไปดูท่าทีของพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเนี่ยนะฮะซึ่งท่านเป็นประธานปปช.เนี่ยให้สัมภาษณ์ทำนองว่าขณะนี้กำลังดูอยู่ว่าคำร้องที่นปช.ยื่นไปเนี่ยมันเป็นไปตามตัวบทกฎหมายไหมมันมีพยานหลักฐานใหม่
เสนอเข้ามาหรือไม่ผมจะพยายามเข้าใจนะครับว่าท่านประธานปปช.เนี่ยท่านพูดอยู่บนหลักการแต่ผมต้องถามหัวใจท่านประธานเหมือนกันนะฮะว่าในฐานะที่ท่านเข้าไปนั่งหัวโต๊ะอยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านพิจารณาการใช้ดุลยพินิจของปปช.ตอนที่สั่งฟ้องกรณีสลายการชุมนุมพันธมิตรซึ่งเห็นต่างกับอัยการนะฮะอัยการเขาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเขาบอกว่าไม่ฟ้องปปช.ฟ้องเองโดยไปจ้างทนายเองนะนั่นคือกรณีพันธมิตรแล้วหันมาดูกรณีของนปช.ซึ่งท่านบอกว่าไม่ฟ้องยกคำร้องไม่ต้องส่งไปถึงอัยการถามหัวใจประธานปปช.ว่าท่านพูดได้ไหมว่านั่นคือความยุติธรรมเอาตรงนี้ก่อนฮะคือตัวบทกฎหมายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนอันนี้น่ะถูกแต่หลักเรื่องความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ยืนอยู่บนตัวบทกฎหมายเท่านั้นนะครับมันยืนอยู่บนสามัญสำนึกของผู้คนมันยืนอยู่บนสัจจะความจริงที่ใครต่อใครก็สัมผัสได้ผมเนี่ยไปเรียกร้องความยุติธรรมจากปปช.หลักคิดก็คือว่าใครก็ตามนะครับสามารถมอบอะไรก็เถอะให้คนที่เข้ามาร้องขอก็ต่อเมื่อเรามีอยู่เช่นถ้าวันนี้ผมเดินไปหาทุกท่านที่นั่งดูกันอยู่เนี่ยนะแล้วบอกว่าขอเงิน5บาทท่านคงให้ผมได้เพราะท่านมีแต่ถ้าผมเดินไปหาและผมบอกผมขอเงิน50ล้านบาทท่านก็ให้ผมไม่ได้เพราะท่านไม่มีฉันใดฉันนั้นเช่นเดียวกันนะฮะผมเดินไปร้องขอความยุติธรรมกับปปช.ปปช.จะให้ความยุติธรรมผมได้ก็ต่อเมื่อท่านมีความยุติธรรมในใจเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าท่านให้ไม่ได้ก็ย่อมหมายความว่าท่านไม่มีผมมีวิธีคิดไม่ซับซ้อนนะครับพื้นตรงไปตรงมาคือเราพูดกันเนี่ยจนไม่รู้จะอธิบายกันยังไงแล้วนะครับว่ากรณีของกลุ่มพันธมิตรเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาใช้แก๊สน้ำตาแล้วการเสียชีวิตเนี่ยไปฟังคำพิพากษาของศาลสิครับซึ่งผมบอกปปช.ว่านั่นแหละพยานหลักฐานใหม่ศาลท่านวินิจฉัยชัดเลยด้วยซ้ำไปว่าการเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตน่าจะเป็นเพราะอะไรไม่ใช่แก๊สน้ำตาของเจ้าหน้าที่แหละฮะแต่ว่านปช.ปี53เนี่ยมีการวินิจฉัยสาเหตุการตายโดยการไต่สวนของศาลเป็น20รายนะครับชี้ว่าเสียชีวิตจากอาวุธปืนของฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะแต่ว่าดุลยพินิจของปปช.เนี่ยใช้ไม่เหมือนกันเรื่องนี้จะอย่างไรก็ตามนะครับเราจะยังคงเดินหน้าต่อไปจนถึงที่สุดหลายคนตั้งคำถามกับผมว่าทำแล้วจะได้อะไรล่ารายชื่อเขาจะฟังหรือล่าไปกี่หนกี่เรื่องแล้วเขาก็ไม่เคยฟังหรือว่าไปเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่เขาก็ไม่เคยมีความเป็นธรรมให้ผมบอกว่าผมคิดแบบนั้นไม่ได้ครับสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าเรื่องนี้มันต้องไม่หายไปกับสายลมและผมพูดมาเสมอว่าให้ท่านเหลียวตาดูไปยังหลายหลายประเทศที่มีกรณีสังหารประชาชนแน่นอนครับว่าในวันเวลาที่อำนาจมันไม่ได้อยู่ในมือประชาชนเนี่ยคนบางคนบางกลุ่มก็อาจจะหลบเลี่ยงความผิดได้แต่สถานการณ์เรื่องอำนาจมันจีรังยั่งยืนตลอดไปซะเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นในหลายๆประเทศเนี่ยมันมีครับ5ปี10ปีหรือจะนานกว่านั้นซึ่งผมรอได้ครับผมยืนอยู่บนโลกของความเป็นจริง
วันนี้เนี่ยยากลำบากเหลือเกินครับเราที่เราจะเข้าถึงความเป็นธรรมในกรณีสลายการชุมนุมเมื่อปี53แต่ว่าไม่ใช่ตลอดไปหรอกเราก็ต้องเดินกันถึงที่สุดก็ท่านดูสิครับข่าวต่างประเทศเนี่ยจำเลยบางคนอายุ 8-90 ปีเข้าไปแล้วนะครับแล้วเหตุเกิดตั้งแต่ 20-30 ปีก่อนมีการใช้กำลังกับประชาชนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องถูกเอามาพิพากษาคดีเพราะอะไรล่ะฮะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยนะครับมันไม่มีใครยอมให้เรื่องพวกนี้เงียบหายไปเฉยๆดังนั้นทุกช่องทางครับตามกระบวนการของกฎหมายเราเดินหน้าเต็มตัวแน่นอนและผมเรียนนะครับว่าการทวงถามความยุติธรรมเนี่ยอย่ามากล่าวหากันอีกว่าเป็นการปลุกระดมสร้างความวุ่นวายผมไม่เดินขบวนนะผมไม่ตั้งเวทีพูดจาปราศรัยอย่างมากผมก็พูดความจริงผ่านสื่อซึ่งสังคมใช้วิจารณญาณได้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อตามที่ผมพูดไปนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนไทยที่เราสามารถยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นความจริงความอยุติธรรมเนี่ยตราบใดที่มันยังมีอยู่เนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะเป็นคำตอบว่าการปฏิรูปไปการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ทำเนี่ยมันจะนำพาบ้านเมืองไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ก็เวลาผมไปอ่านเนี่ยนะครับคำฟ้องของปปช.คดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรแล้วก็ไปอ่านเหตุผลที่ปปช.บอกว่าไม่ฟ้องคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพในกรณีสลายการชุมนุมกลุ่มนปช.เนี่ยนะฮะการบรรยายถึงการเสียชีวิตของคนสองฝ่ายเนี่ยต่างกันเลยนะครับต่างกันจนผมเกิดความสงสัยว่าถ้าคนที่มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมสะท้อนความเห็นว่าเห็นคนไม่เท่ากันเนี่ยแล้วบ้านเมืองมันจะเดินหน้าไปยังไงเราไม่ได้ทำเรื่องนี้ด้วยความอาฆาตแค้นนะครับเราไม่ได้ทำเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกว่าจะต้องเอากันให้ตายกันไปข้างหนึ่งข้างใดก็ไม่ใช่แต่เราทำเรื่องนี้เพื่อจะยืนยันกับทุกคนทุกฝ่ายว่าชีวิตคนเป็นร้อยเนี่ยมันจะถูกมองแบบไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เข้าใจตรงกันนะครับและผมเห็นว่ามันต้องมีความชัดเจนผมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแล้วเหมือนกันล่ะครับวันนี้เดี๋ยวท่านก็ตามข่าวเอาดูกันแล้วกันนะครับเนื้อความก็อย่างที่ได้บอกไปนี่แหละส่วนประเด็นอื่นๆนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณอริสมันพงษ์เรืองรองนะครับแล้วก็พรรคพวกที่อยู่ในนั้นก็ยังคงเข้มแข็งอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีสมาชิกใหม่เข้าไปก็คือคุณสรยุทธ์อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วครับระหว่างที่ไปเยี่ยมคุณจตุพรคุณอริสมันเนี่ยก็ได้เจอคุณสรยุทธ์ด้วยก็ทักทายให้กำลังใจกันเป็นปกติแล้วฮะคนเคยรู้จักเคยร่วมงานกันว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมเองก็เคยไปให้สัมภาษณ์ในรายการคุณสรยุทธ์อยู่หลายครั้งเท่าที่สังเกตสีหน้าแววตานะครับก็ยังเข้มแข็งอยู่แล้วก็ยังเผชิญรับกับสถานการณ์ที่ไร้อิสรภาพได้อย่างมั่นคงทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะฮะหรือว่าคำพูดคำจาความเห็นใดๆที่คุณสรยุทธ์จะฝากออกมาเนี่ยอันนี้คงไม่ได้ฝากผ่านผมละคงจะฝากผ่านเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดที่ได้เข้าไปเยี่ยมกันทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วท่านตามข่าวเอาก็แล้วกันอันนี้ผมพูดตามสายตานะครับที่มองเห็นว่ายัง
เข้มแข็งยังคงยืนหยัดได้อยู่ผมก็ไปบอกคุณสรยุทธ์นะฮะว่าแม่ผมก็เคยเข้าไปอยู่ในนั้น 8-9 เดือนแน่นอนที่สุดไม่สนุกอะครับแต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับส่วนคุณจตุพรกับคุณอริสมันนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ชำนาญงานคือไม่ได้อยากนะครับแต่ว่าเข้าไปคนละมากกว่า1หรือ2ครั้งแล้วดังนั้นเข้าไปอยู่เที่ยวนี้ก็รอวันเวลาให้ทุกอย่างมันผ่านไปก็นี่แหละฮะคือผลพวงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่มนปช.ปี53อ่ะคือมันมีคดีนะครับจะเป็นคดีก่อการร้ายจะเป็นคดีหมิ่นประมาทจะอะไรก็เถอะแล้วฝ่ายหนึ่งก็ถูกดำเนินคดีละเอียดยิบไปหมดนะฮะไอ้ที่ติดคุกอยู่นี่ก็มีไอ้ที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีก็ไม่ใช่น้อยไอ้ที่ติดกันจนจบไปแล้วก็มีมากแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับคดีความเนี่ยไม่ค่อยไปถึงไหนเรื่องใหญ่แบบคนตายเป็นร้อยเนี่ยคดียังไปไม่ถึงอัยการด้วยซ้ำไปในฝ่ายของปปช.เราก็เลยต้องทวงถามเรื่องความยุติธรรมส่วนบรรยากาศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมว่าก็ดูมันชักจะน่าสนใจขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะคือมันสืบเนื่องมาจากมีนิสิตถ้าเป็นภาษาฟุตบอลเขาเรียกตัวจี๊ดนะครับคือคุณเนติวิทย์แล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงซึ่งก็จี๊ดใช้ได้เลยล่ะนะครับเรื่องความคิดความอ่านเรื่องวิธีการนำเสนอความคิดออกสู่สาธารณะก็ลงไปกระชากลากเลื้อยอยู่ที่จุฬาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะครับจนถึงขั้นว่าได้รับการเลือกตั้งจากเพื่อนนิสิตให้เป็นประธานสภานิสิตแล้วก็มีบทบาทนะครับมีวิวาทะมีการหักล้างกันด้วยเหตุผลกับสังคมในมหาวิทยาลัยอยู่เนืองๆล่าสุดก็มีข่าวว่าทางจุฬาเนี่ยมีคำสั่งปลดออกจากสภานิสิตผมก็นึกว่าอ้าวเขาปลดแล้วนี่คงเงียบแล้วมั้งที่ไหนได้ฮะสภานิสิตออกแถลงการไม่ยอมรับคำสั่งปลดทีนี้แหละครับเรื่องราวเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงกันต่อไปซึ่งก็น่าติดตามเพราะว่าในความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเนี่ยนะครับมันมาพร้อมกับความคิดที่แตกต่างมันมาพร้อมกับพลังของคนหนุ่มสาวมันมาพร้อมกับเรื่องราวซึ่งสังคมนั้นๆอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่มีความสุขที่ได้สัมผัสมันเพราะว่าคิดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่านี่เป็นกฎเกณฑ์ครับนี่เป็นธรรมดาของสังคมมนุษย์เพราะฉะนั้นพัฒนาการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่นะครับก็จึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายฝ่ายก็ติดตามใกล้ชิดนะครับแล้วก็อยากเห็นนะว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลทั้งหลายนี่นะครับจะมีวิธีการในการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรแน่นอนฮะไม่มีใครเห็นด้วยมั้งครับกับการไปใช้อำนาจหรือกับการเข้าไปทำในสิ่งที่มันดูเป็นการกดดันบีบคั้นเยาวชนเกินขวดแต่ว่าจะทำยังไงล่ะทีนี้จะคุยกันยังไงจะจัดการกันแบบไหนแล้วก็จะรับมือกับสภาพความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไรเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้น่าศึกษาไม่แพ้ในตำรับตำราที่สอนที่เรียนกันอยู่แล้วครับส่วนท่านที่ติดตามถามไถ่ข่าวคราวของพีซทีวีนะครับผมก็เกริ่นไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะฮะว่าเราจะกลับมาออกอากาศกันอีกทีหนึ่งตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่9กันยายนก็ตั้งใจกันว่าวันที่10กันยายนเนี่ยจะมีการจัดงานระดมทุนเพื่อที่จะประคับประคองการออกอากาศประคับประคองการทำงานของพีซทีวีให้เดินหน้าต่อไปได้รายละเอียดรูปแบบกิจกรรมจะเป็นประการใดอย่างไรท่านก็ติดตามไปตามช่องทางนี้แหละครับประวัติเราก็มีอะไรก็สื่อสารเล่าสู่กันฟังอยู่แล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเข้าใจตรงกันนะ
ฉบับ Facebook Live ครับสวัสดีครับ